ลูกดอกจรวดโดยสิงขรตอนที่สอง17นาฬิกาเศษคณะสำรวจป่าก็มายืนอยู่เหนือหมู่บ้านหมูเซอแก่น้อยซึ่งยังอยู่ในเขตตำบลนาหวายเมียสวยเจ้าดอนลูกหาบทั้ง6คู่ยืนรออยู่ก่อนแล้วหีบห่อสัมภาระกองรวมกันเป็นระเบียบหลังจากนั้นเต็นท์สี่หลังก็ถูกกางขึ้นเต็นท์ใหญ่เป็นเต็นท์ที่เก็บสัมภาระหีบห่อทั้งหมดโดยให้ลูกหาบทั้งหมดนอนเฝ้าเต็นท์ที่สองอยู่ทางซ้ายมือเป็นเต็นท์เล็กสันทัดกับพันศักดิ์สมุนคู่ใจนอนด้วยกันเต็นท์นี้เป็นเต็นท์ที่ทำรายงานทุกอย่างโดยพันศักดิ์มันสมองของสันทัดนั่นเองเต็นท์เล็กทางขวามือของเต็นท์ใหญ่เป็นที่นอนของพรานนำทางเมียสวยสิงขอนและดอนเต็นท์หน้าสุดเป็นเต็นท์ของท่านหัวหน้าคณะและลูกสาวหลานสาวนอนเป็นเต็นท์ที่กว้างในเต็นท์มีแคร่นั่งแคร่นอนยังมีโต๊ะอาหารทำจากไม้ไผ่ยังใช้เป็นที่ประชุมของฝ่ายนายจ้างด้วยเมื่อเต็นท์ทุกหลังถูกกางเรียบร้อยเข้าของสัมภาระเก็บเข้าที่หมดแล้วท่านหัวหน้าคณะสั่งให้มารวมกันเพื่อประชุมชี้แจงฉันขอพูดกับพวกหาบหามก่อนนับแต่นี้เป็นต้นไปทุกคนจะไปไหนต้องได้รับอนุญาตจากฉันก่อนหรือลูกๆของฉันเพราะพวกเธอทุกคนเท่ากับทำงานเป็นวันๆไปแต่ฉันจะเพิ่มเบี้ยเลี้ยงพิเศษให้อีกนอกเหนือจากค่าจ้างปกติที่เคยได้รับที่โรงเลื่อยทุกวันต้องมีหน้าที่ต่างๆทำซึ่งจะกำหนดให้แต่ละวันไปกลางคืนต้องหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันอยู่ยามหน้าที่เวรยามฉันขอมอบให้เป็นหน้าที่ของสิงขรตลอดไปเพราะเขาเคยทำงานชนิดนี้มาก่อนคนที่ได้รับมอบหน้าที่ค้อมศีรษะรับเมื่อรู้หน้าที่กันแล้วพวกหาบหามแยกย้ายกันไปได้นอกนั้นอยู่ก่อนลูกหาบทุกคนออกไปหมดแล้วพ่อเลี้ยงสันทานหันมาทางสิงขรอีกครั้งเรื่องเวรยามถ้าเห็นเวลาปกติก็ให้เขายามเดียวแต่ถ้ามีเขาไม่ดียังไงจัดอยู่คู่เลยกองไฟต้องให้ลุกอยู่ตลอดคืนสำหรับคนที่เข้ายามให้ใช้ปืนลูกซองยาวกระสุนหนึ่งสายเอาตามนี้นะครับผมที่สำคัญคุณต้องฝึกการใช้อาวุธปืนให้ลูกหาบด้วยอย่าให้ถือปืนเหมือนถือท่อนไม้เสียล่ะและต้องใช้ให้ถูกที่ถูกทางมีประสิทธิภาพด้วยสันทัดเสริมครับผมจะทำตามที่คุณสันทัดสั่งพ่อเลี้ยงสันทานกล่าวขึ้นอีกมาพูดถึงเรื่องอาหารควรจะมีอาหารสดจากป่าบ้างเพราะกินแต่เรชั่นเบื่อตายห่าเมียซวยช่วยจัดการเรื่องนี้ด้วยครับพ่อเลี้ยงสันทัดยื่นหน้าไปทางพรานนำทางแล้วแกล้งพูดดังๆเมียซวยถ้าไม่มีอะไรจริงๆก็เอากิ้งกือมาพล่าหรือที่เราเรียกว่ากุ้งบกหรือไม่ก็ห่อหมกขมองลิงหลนคังคกก็ไม่เลวนะนี่พอเถอะครับพี่ตอหนูจะอาเจียนอยู่แล้วสองสาวทำท่าขยักขย่อนมือกุมที่คอคล้ายๆจะขายของเก่าออกมาฝ่ายพวกผู้ชายหัวเราะกันเบาๆสันทัดยังพูดอีกว่าแดงกันนิดไม่ต้องทำเป็นคอตื่นหรอกหน้ารับรองไม่ช้าก็เร็วต้องได้กินอาหารที่ว่าเนี้ยเมื่อไม่กินก็ตายถ้าสถานการณ์มันบังคับตายเป็นตายหนูไม่กินเด็ดขาดเชิญพี่โตเจี๊ยคนเดียวเหอะหนูก็เหมือนกันสุกัญญายืนยันมาอีกคนเอาละเรามาพูดกันเป็นงานเป็นการก่อนท่านหัวหน้าหันไปทางไอ้หนุ่มที่หลายคนว่าเป็นส่วนเกินสิงขรให้เธอไปเชิญหัวหน้าบ้านหมูเสือข้างล่างมากินข้าวเย็นที่นี่บอกว่าฉันเป็นคนเชิญก็แล้วกันเราต้องเจริญสัมพันธไมตรีหน่อยเพราะเราต้องอยู่ที่นี่อีกหลายวันได้ครับลูกแดงกับหนูนิดช่วยจัดเครื่องบรรณาการด้วยท่านพูดอย่างติดตลกสองสาวรับคำด้วยอาการอมยิ้มสำหรับเมียสวยให้บอกเจ้าที่เจ้าทางด้วยเครื่องเส้นสังเวยจะเอาอะไรบอกลูกของฉันก็แล้วกันเราทำให้ทุกอย่างครับพ่อเลี้ยงเมียสวยสิงขรพัชริยาและสุกัญญาออกไปจัดการตามที่หัวหน้าคณะสั่งพันศักดิ์เดือดปุดๆในใจ
เพราะท่านหัวหน้าคณะไม่ให้ความสำคัญกับเขาเลยกลับไปเชื่อใจมอบงานหลายอย่างให้กับไอ้ส่วนเกินของคณะคนนั้นในการเข้าป่าครั้งนี้เขาหวังที่จะแสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ต่อทุกๆคนโดยเฉพาะลูกสาวของเจ้านายที่เขาหมายปองและหวังที่จะเป็นเงาของเธอตลอดไปสมุบัญชีหนุ่มเพิ่มความเครียดแค้นชิงชังสิงขรมากขึ้นเป็นลำดับสิงขรหอบสิ่งของที่จะเอาไปกำนันให้กับหัวหน้าบ้านจนเต็มไม้เต็มมือไปหมดโดยมีพัชริยาช่วยถือตามหลังไปอีกคนระยะทางจากแคมป์ลงไปหมู่บ้านมูเซอร์ประมาณ400เมตรเท่านั้นยังมองเห็นหลังคาบ้านอยู่เบื้องล่างลงไปอย่างชัดเจนนี่ควายหายหรือไงถึงได้เดินไม่รอใครเลยพัทริยาแหวอยู่ข้างหลังแทนคำตอบเขาชะลอฝีเท้าลงจนหญิงสาวเดินมาทันแล้วเหลียวไปบอกด้วยเสียงราบเรียบควายไม่ได้หายหรอกครับแต่ตะวันกำลังจะหายต้องรีบเดินครับรู้แบบนี้ฉันไม่มากันนายหรอกแล้วคุณแตงความาทำไมครับเอ๊ะพูดให้ดีๆนะในกระบือเธอตะหวาดแวดฉันเชื่อแตงเฉยๆถือดียังไงมาต่อเติมชื่อฉันเดี๋ยวยิงไส้แตกเลยยิงไม่ชอบขี้หน้าแกอยู่พัชริยาโกรธจนตัวสั่นทิ้งของที่ถือมาลงกับพื้นแล้วหันหลังกลับทันทีแต่พอจะย่างก้าวฉับพลันนั้นสุนัขมูเซอร์สามตัวหน้าตาดุร้ายขนปกปุยตัวไม่สูงเท่าไหร่แต่ท่าทางเอาเรื่องก็เห่ากันโชคเสียงดังกำลังห่อเหยียดออกจากป่าทางซ้ายมือพุ่งตรงเข้าใส่พัชริยาอย่างประสงค์ร้ายวายช่วยด้วยหญิงสาวตะโกนออกไปจนสุดเสียงดังก้องกังวานขุนเขาแห่งนั้นก่อนที่เจ้าสุนัขมูเซอร์นักล่าทั้งสามตัวจะทันได้ถึงตัวหญิงสาวในเสี้ยววินาทีนั้นเงาวูบวาบกระโดดเข้าขวางหน้าหญิงสาวไว้โดยนั่งลงอย่างรวดเร็วหันหน้าเข้าหาศัตรูหน้าขนทั้งสามในลักษณะคล้ายจะเตรียมประจันบานในท่าพิสดารที่สุดจะเป็นด้วยเหตุใดไม่ทราบเจ้าสัตว์หน้าขนทั้งสามหยุดกึกลงทันทีห่างเพียงสองวาเศษเท่านั้นมันไม่ก้าวเข้ามาอีกเลยตรงกันข้ามกลับหันหลังวิ่งหางจุกตูดหายเข้าป่าข้างทางโดยทำเสียงขู่ดังๆในป่าข้างทางนั่นเองลูกแตงลูกแตงเป็นอะไรพ่อเลี้ยงสันธานตะโกนมาแต่ไกลและอีกหลายคนวิ่งตรงมาด้วยสิงขอลุกขึ้นยืนเต็มตัวซึ่งทุกคนวิ่งมาถึงที่เกิดเหตุพอดีหัวหน้าคณะทหลันเข้าไปกอดบุตรสาวไว้แน่นสุกัญญาก็เข้าไปกอดเพื่อนสาวเช่นกันพัชริยาหน้าซีดปากสั่นตกใจกลัวสุดขีดลูกแดงลูกแดงมีอะไรเกิดขึ้นบอกเร็วถามอย่างเร็วปรือพันสั่งมาถึงไม่ฟังอีราค่าอีรมตรงขชกขวาตรงสุดแรงเกิดเข้าที่ขากรรไกรของสิงขรเสียงดังบึกร่างนั้นไม่ได้ทันระวังตัวสุดหัวลงไปกับพื้นในทันทีไอสัตว์มึงทำอะไรคุณแตงพันสั่งคำรามลั่นตาถลึงปอนแทบจะถลนออกมานอกเบ้าพร้อมกับอัดเท้าขวาเข้าสีข้างของสิงขรซึ่งกำลังก้องโค้งลุกขึ้นมาพอดีอุ๊บร่างนั้นกระเด็นหงายหลังไปตามแรงเตะอันหนักหน่วงสมุวัญชีร่างใหญ่ก้าวเข้ามาประชิดเพื่อจะกระทืบซ้ำพันศักดิ์อยู่เดี๋ยวนี้นะพัชริยาร้องห้ามอย่างเฉียบขาดพันศักดิ์หยุดเกิกอยู่กับที่แล้วหันมาถามเสียงกระชากคุณแตงห้ามผมทำไมผมจะเหยียบไอ้สัตว์ตัวนี้ให้จมธรณีเดี๋ยวนี้แหละข้าที่มันจะทำไม่ดีไม่ร้ายกับคุณแตงพูดให้ดีๆนะพันตักเธอตะเบียงเสียงชี้หน้ารู้ดียังไงว่าเขาจะทำอะไรฉันก็ตอนที่พวกเรามาถึงผมยังเห็นมันยื้อยุดฉุดคุณแตงให้นอนลงอยู่กับพื้นเลยทุกคนก็เห็นอย่างที่ผมเห็นนั่นคือหลักฐานเขาชี้ไปที่ข้าวของที่ตกเกลื่อนกลาดพันศักดิ์คุณหญิงสาวโกรธจนตัวสั่นพูดอะไรไม่ออกได้แต่ชี้หน้าเหยงๆเอาละหยุดทั้งสองคนนั่นแหละใครจะผิดใครจะถูกยังไงให้ไปว่ากันที่เต้นเดี๋ยวนี้ทั้งสามคนเลยสำหรับลูกหาบใครมีหน้าที่อะไรก็ให้ทำไปห้ามเข้าไปใกล้เต้นเด็ดขาดพ่อเลี้ยงสันธานสั่งเสียงเฉียบขาดแล้วก็หันไปทางสันทัดโตไปช่วยแทนสิงขรทีเอาอย่างเดิมทุกอย่างนะลูกเรื่องนี้พ่อจัดการเองครับคุณพ่อสันทัดรีบเก็บข้าวของที่ตกเรี่ยราเหล่านั้นขึ้นมาปัดฝุ่นแล้วหอบเดินลงไปยังหมู่บ้านหมูเซอร์ข้างล่างโดยมีลูกหาบตามไปสองคนสิงขรเดินขอตกตามพ่อเลี้ยงสันธานไป
เมื่อทุกคนเข้าไปในเต็นท์กันเรียบร้อยพ่อเลี้ยงสันธานก็พยักหน้าให้บุตรสาวเอาลูกแตงว่าไปภัทริยาเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้บิดาฟังโดยไม่ปิดบังใดๆหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงอะไรทั้งสิ้นคุณแตงไปเอามันไว้ทำไมเห็นกันชัดๆออกอย่างนั้นอีกหน่อยพอเข้าป่าลึกมันมีสำแดงความระยำออกมามากกว่านี้เลยครับเรื่องอะไรฉันจะเอาใครไว้เธอเสียงดังเรื่องเป็นยังไงฉันก็พูดไปตามนั้นและคุณไปเตะต่อยเขาทำไมน่าจะถามฉันก่อนถึงฉันจะไม่ชอบขี้หน้าในคนนี้นักแต่ฉันก็เป็นคนที่มีความยุติธรรมอยู่ในหัวใจนะผมไม่ไว้ใจมันพันศักดิ์พล่องออกมาดังๆไม่ไว้ใจยังไงก็ต้องดูเหตุดูผลก่อนสิไม่ใช่ทำตามใจฉันไม่ชอบพ่อเลี้ยงสันธานโบกมือห้ามทั้งสองฝ่ายให้หยุดโต้เถียงกันเอาละเอาละเรื่องนี้เกมได้แล้วทุกอย่างเป็นการบังเอิญและก็เป็นการเข้าใจผิดกันแล้วก็ให้แล้วกันไปสำหรับสิงขอนขอไม่เป็นไรนะขอกันกินมากกว่านี้หนทางข้างหน้ายังรกชัดนักต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจในการฝ่าฟันอีกมากฉะนั้นขอให้เรื่องยุติเพียงเท่านี้แยกย้ายกันไปได้หัวหน้าคณะตัดบทเอาดื้อแต่ใบหน้าของท่านยังไม่คลายความตึงเครียดเนื่องด้วยวัยที่สูงเห็นโลกมามากยังเก็บความรู้สึกที่คลางแคลงต่างๆไว้ในใจอย่างมิดชิดบัดนี้โต๊ะอาหารชั่วคราวในเต็นท์หัวหน้าเต็มไปด้วยอาหารชั้นดีซึ่งคณะได้เตรียมมาจากในเมืองจะอือหัวหน้าชาวเขาเผ่าโมเสอร์นั่งใกล้กับพ่อเลี้ยงสันธานคุยกันอย่างออกรถเพราะพูดภาษาไทยได้ชัดเจนไม่แพ้เมียสวยหัวหน้าคณะสั่งเปิดเหล้าวอสก้าอันเรื่องชื่อจากแดนหมีขาวซึ่งเป็นเหล้าที่ท่านโปรดปรานที่สุดวอสก้าถูกรินใส่แก้วจะอยู่ตลอดเวลามันเป็นนักดื่มตัวยงเหมือนกันกรึบแต่ละทีไม่มีเหลือติดก้อนแก้วเล่นเอาหัวหน้ามูเซอร์ชักจะพูดลิ้นคับปากมูเซอร์ซดเหล้ารัสเซียจึงทำให้มูเซอร์เมาแบบประหลาดคือศีรษะขวิดไปมาอย่างกับปลาดุกยังหัวเราะเสียงดังประสานเสียงกับพ่อเลี้ยงสันธานพันศักดิ์ดื่มมากเพราะมีความในใจค้างคาอยู่ใบหน้าแดงก่ำบ่อยครั้งที่ชำเลืองไปทางภัทริยาแต่เธอไม่สนใจกลับคุยกับสุกัญญาเบาๆนานๆถึงจะหยิบบังุ่นเข้าปากสักทีสันทัดคงฟังบิดาคุยกับหัวหน้ามูเซอร์อย่างใส่ใจแทรกคำพูดเข้าไปเป็นบางครั้งแต่ละครั้งมักจะเป็นเรื่องตลกโปกฮาเสียมากกว่าจริงจังสิงขอนเมียสวยเจ้าดอนนั่งยองๆโจ้35ดีกรีกับพวกลูกหาบซึ่งนำติดตัวไปจากเชียงดาวโดยมียำงูสิงชามเบอร์เริ่มเป็นกับแกล้มซึ่งสิงขอนแวบไปดึงออกมาจากกอไผ่เมื่อตอนกลางวันที่ขบวนนายจ้างหยุดพักโดยใช้สายโปรยเข้าไปในกอไผ่มันสะดุ้งตกใจพุ่งออกมาแต่พอเห็นคนมันกลับม้วนตัวเข้าไปในกอไผ่อีกครั้งสิงขอนเลยดึงมันออกมาอย่างง่ายดายสมัยเมื่อเขายังเดินตระเวนอยู่แถวนี้เขาเอาไปให้ลูกน้องต้มยำเป็นประจำเป็นวิชา ยังชีพในป่าอีกแขนงหนึ่งพวกลูกหาบชอบอกชอบใจกับอาหารประเภทนี้ต่างก็เรียกกันในหมู่พรานว่าไก่ยาวเพราะเนื้องูสิงไม่ผิดเนื้อไก่รสชาติถ้าไม่ใช่หน้าฝนแล้วล่ะก็ไก่งวงยังอายหน้าฝนจะคาวอยู่สักหน่อยแต่ลูกหาบมีเครื่องเทศดับคาวที่ติดตัวมาเวลาต้มยำก็ฉีกเป็นฝอยๆคั่วน้ำมันพริกจนหอมเอาเนื้องูสิงเข้าคั่วรวมไปด้วยจนหอมน้ำพริกเครื่องเทศจึงเติมน้ำลงไปโรยหน้าด้วยสะระแหน่ผักชีต้นหอมยกลงร้อนๆสดโขกเด็ดสะระตีนักแลล้างคอด้วย35ดีกรีร้อนฉ่าถึงกระเพาะเท่านี้ก็เป็นการเพียงพอสำหรับลูกป่าทางเต้นของเจ้านายยังมีเสียงดังกันอยู่ส่วนมากจะเป็นเสียงพูดคุยระหว่างจะกับพ่อเลี้ยงสันธานเสียมากกว่าเหล้าวอดก้ามันต้องแกล้มด้วยไข่ปลาคาเวียมันถึงจะแซ่บอีหลีแม่นบอจะฮึผู้ใหญ่บ้านมูเซอร์พยักหน้าเงึกงักรับยิ้มเห็นฟันดำปี๋ในที่สุดการกินเลี้ยงก็เลิกลาจะกลับไปแล้วโดยลูกบ้านของมันมารับประคองกันไปเพราะริดวอสก้าหมีขาวเดินขาไขว้ตะกะแตนไปข้างหน้า3ก้าวถอยหลัง2
ภายในเต็นท์ยังมีเสียงพูดคุยกันอยู่ระหว่างพ่อเลี้ยงสันธานสันทัศน์และพันศักดิ์สิงขอหลบมานั่งพิงต้นไม้หลังเต็นท์ที่เขานอนซึ่งอยู่ห่างกองฟืนไม่มากนักแงนดูฟากฟ้าเห็นดาราพราวพรั่งดารดาษไปด้วยหมู่ดาวน้อยใหญ่ทางช้างเผือกขาวเป็นสีเงินยวงไกลสุดขอบฟ้าดาวประจำตัวของเราดวงไหนกันหนอคงจะเป็นดวงที่มีแสงริบหรี่เต็มทนไม่สุกสว่างเหมือนดวงอื่นๆเพราะตลอดเวลาหลายปีมานี่ชีวิตมีแต่ความลำบากแสนเข็ญต้องนอนกลางดินกินกลางทรายมาตลอดไม่เคยได้อยู่ในที่สบายเหมือนคนอื่นเขาหวนนึกถึงเหตุการณ์วันนี้ต้องมาเจ็บตัวถึงสองครั้งสองครานึกไม่ออกว่าพันศักดิ์ซึ่งเหนือกว่าเขาทุกๆด้านต้องมาแคร์เขาทั้งที่เขาก็เป็นเพียงคนตกงานคนหนึ่งไม่ได้มีเกียรติยศชื่อเสียงอันใดเหลืออยู่แม้แต่น้อยพลันนั้นก็มีเสียงคล้ายคนเดินมาข้างหลังหันขวับไปทันทีฉันเองสิงขอนคุณแทงตะกุกตะกักเต็มทีไม่มีเอายามาให้แทนที่พัชริยาจะยื่นปาล์มหลอดให้กลับเดินเข้าไปจนชิดจนได้กลิ่นน้ำหอมอ่อนๆผสมกลิ่นสาบสาวสิงขอนถึงกับเคลิบเคลิ้มไปในบัดดอนไหนดูซิคางหักหรือเปล่าไม่เป็นไรครับเจ็บนิดหน่อยพรุ่งนี้ก็คงจะหายเธอยังโกรธพันศักดิ์อยู่หรือเปล่าเปล่าครับแล้วก็แล้วกันไปผมยึดถือคำพูดของพ่อเลี้ยงเมื่อตอนเย็นคุณแตงไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับขอบคุณอีกครั้งที่เอายามาให้เขาพูดออกมาจากใจจริงและคิดว่าหญิงสาวคงจะกลับเสียทีเนื่องจากสถานที่ตรงนี้ค่อนข้างมืดถ้าพันศักดิ์หรือสันทัศน์มาพบเห็นเข้าคงจะเจ็บตัวอีกฉันขอบใจเธอมากที่ช่วยฉันให้รอดพ้นจากหมาพวกนั้นไม่เป็นไรครับเขาบอกเสียงแผ่วเบาไหนดูซิคางหักหรือเปล่าอยู่เฉยๆจะทายาให้หญิงสาวไม่พูดเปล่าขยับเข้าจนชิดพร้อมทั้งเปิดบามหลอดย่อตัวลงแล้วใช้มือซ้ายที่เรียวงามนุ่มนิ่มจับปลายคางเข้าหมุนไปมาอ้อกลามขวานี่เองบวมเปียงไม่น้อยเลยเธอใช้นิ้วชี้ขวาป้ายบามหลอดเอามาคลึงเคล้านวดเฟ้นเบาๆตรงบริเวณนั้นกิริยาอาการที่เคยมองเข้าหมิ่นๆด้วยหางตาหมดสิ้นไปชายหนุ่มคล้ายกับคนถูกสาปเป็นหินไปแล้วกลิ่นกายหอมกรุ่นลอยเข้าจมูกตลอดเวลาใบหน้าเธอลอยเด่นห่างจากเขาเพียงศอกกว่าๆเท่านั้นเองกลิ่นสัมผัสรสสัมผัสปลุกให้ชายหนุ่มมีอารมณ์แปลกใหม่เข้ามาแทนที่โดยที่ไม่ค่อยรู้สึกตัวเพราะมันค่อยๆเป็นค่อยไปที่สุดจะบังคับมันได้โดยที่เขาก็ตกอยู่ในห้วงเสน่หาเบาหวิวเลื่อนลอยเคลิบเคลิ้มกลิ่นกายหอมย้าวยวนกลิ่นปากหอมละมุนส้มเสียงไพเราะสดใสถามโน่นถามนี่อยู่ตลอดเวลาชายหนุ่มมองอะไรที่ไกลออกไปไม่เห็นอีกแล้วมือที่นุ่มนิ่มยังนวดคลึงเบาๆแสงไฟสลัวจากกองไฟทำให้มองเห็นหน้านั้นงามเด่นริมฝีปากบางได้รูปเป็นสีชมพูระเรื่อจมูกเชิดรั้นดวงตาดำคลับคิ้วโก่งดุขันศรองรามรับกับขนตางอนช้อยบ่งบอกถึงความมีทิฏฐิถือดีอยู่ในตัวและมีความเชื่อมั่นในตัวเองผมปล่อยสยายยาวกลิ่นหอมจางๆจากเรือนผมว่าวิวรัญจวนเขาตกอยู่ในห้วงดำกฤษณาไฟปรารถนาแห่งอารมณ์ครุกรุ่นเริ่มรุนแรงลืมทุกสิ่งทุกอย่างสิ้นอันเป็นฟ้าสูงแผ่นดินต่ำค่อยๆยกมือขึ้นโอบกอดที่บั้นเอวคอดกิ่วลูบไหล่เบาๆโอ๊ยเธอหยุดการนวดคลึงคางเขาลงในทันใดปล่อยมือเดี๋ยวนี้นะบอกเสียงดังพร้อมกับลุกขึ้นพรวดพราดชายหนุ่มได้สติอีกครั้งใจหายวาบฉวยโอกาสอย่างนั้นเหรอเพี้ยใบหน้าของเขาสะบัดไปตามแรงตบหญิงสาวเดินเป็นวิ่งผมกระจายจากไปนานเท่านานที่เขาจมอยู่กับความคิดมีทั้งสุขใจและใจหายหวาดหวั่นระคนกันเธอคงโกรธเขามากและคงไปบอกพ่อหรือพี่ชายวันพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะออกหัวออกก้อยหรือต้องกลายเป็นผีเฝ้าป่าที่นี่ครุ่นคิดอย่างร้อนรุ่มอยู่ตลอดคืนนอนแทบไม่หลับอรุณรุ่งมาเยือนเช้านี้อากาศแจ่มใสเย็นสบายลมพัดเบา
หอบเอากลิ่นดอกไม้ป่าหอมจะรุงกระจายไปทั่วทุกคนในคณะตื่นกันหมดแล้วและกำลังดื่มด่ำกับธรรมชาติอันสุขล้ำทว่าเสียงขอนกลับร้อนรุ่มดังไฟสุมสวงพี่จาพี่จาพ่อเลี้ยงให้ไปพบเดี๋ยวนี้ลูกหาบวิ่งมาบอกเขาสะดุ้งเฮือกใจเต้นรัวเป็นกลองเพลงมือไม้สั่นเดินไปที่เต็นท์แทบไม่รู้สึกตัวนั่งลงบนแคร่ตรงข้ามกับหัวหน้าคณะยิ่งใจเต้นแรงหนักเข้าไปอีกเมื่อท่านไม่ยอมเงยหน้าพูดกับเขาโดยเพ่งมองแต่แผนที่บนโต๊ะความเงียบเฉยคือเพชฌฆาตที่น่ากลัวที่สุดสุกัญญากำลังจัดโต๊ะอาหารโดยเอาเอื้องฝามุ้ยปักลงในแจกันไม้ไผ่ตัดซึ่งเขาเป็นคนขึ้นเอามาจากคบไม้เมื่อตอนเช้าตรู่สองช่อใหญ่ๆโดยให้เจ้าดอนมามอบให้พัชริยาหายตัวไปเขายิ่งร้อนรุ่มหนักเป็นร้อยเท่าทวีคูณสิงขอนกาแฟพ่อเลี้ยงสันธานเลื่อนถ้วยกาแฟให้โดยไม่มองหน้าเขาไม่ทราบจะมาไม้ไหนจะเอายังไงขอบคุณครับรู้สึกเสียงของตัวเองจะเบาหวิวแปลงปลาเต็มทีวันนี้เราจะสำรวจป่าด้านทิศเหนือของบ้านหมูเสือแกน้อยกะสักเย็นๆค่อยกลับให้เธอเตรียมทุกอย่างให้พร้อมเธอไปด้วยนะเมียสวยอยู่กับสันทัดที่แคมป์ซึ่งเขาจะเขียนรายงานที่เรียกมาก็เท่านี้แหละดื่มกาแฟให้หมดถ้วยซะก่อนสิเขาถอนหายใจอย่างโล่งอกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่งั้นผมขอตัวไปเตรียมข้าวของเอาสิเราจะได้ออกเดินทางแต่เช้าจะได้ไม่ร้อนสิงขอนก้าวออกจากเต็นท์ขณะที่จะลอดประตูออกไปเงาคนวูบวาบเข้ามาเขาจำต้องหลบเข้าข้างประตูทันทีเพราะจำกลิ่นน้ำหอมชนิดนี้ได้อย่างแม่นยำใจระทึกขึ้นมาอีกพัชริยาเหลือบมองนิดหนึ่งแล้วตระหวัดหางตาผ่านใบหน้าเข้าไปไม่ยอมทักแม้แต่คำเดียวขบวนสำรวจป่าแยกเป็นหน่วยย่อยมีทั้งหมด9คนเดินตัดสันเขาอ้อมไปทางทิศเหนือของหมู่บ้านโมเซอร์แกน้อยที่หมายข้างหน้านั้นเดินนำไปก่อนตามทางเล็กๆที่ชาวโมเซอร์ใช้เดินเป็นประจำเพื่อเข้าป่าล่าสัตว์พ่อเลี้ยงสันธานคงเหมือนเดิมห้อยปืนพกสั้นกระบอกนั้นสวมหมวกปีกสีขี้ม้าใส่ชุดฟาติกสีขี้ม้ารองเท้าเดินป่าอย่างดีพัชริยากับสุกัญญาแต่งตัวรัดกุมเดินคุยกันไปชมนกชมไม้ไปตลอดทางพันศักดิ์วันนี้ท่าทางขึงขังหน้าตาโบดบึ้งที่มีศัตรูคู่อาฆาตร่วมทางมาด้วยโดยเฉพาะเมื่อเขาตบบันสิงขอนลงไปกองกับพื้นแล้วหลังจากนั้นคนที่เขาหมายปองซึ่งเคยพูดจากันดีมาตลอดกลับกลายจากหน้ามือเป็นหลังมือไม่ยอมมองหน้าหรือพูดจาด้วยเลยเขาโทษว่าสาเหตุมาจากสิงขอนนั่นเองคนที่ถูกระบุว่าเป็นส่วนเกินของคณะยังคงเดินรังท้ายแบกหน้าไม้สะพายเป้หลังเช่นเคยไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงเช้าวันนี้อากาศเย็นสบายหัวหน้าคณะสั่งเดินไปเรื่อยๆไม่รีบร้อนอันใดปลายฤดูฝนเช่นนี้ป่าแถบนี้เขียวชะอุ่มดอกไม้นานาพันธุ์บานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมตลบอบอวลไปไกลโดยเฉพาะกล้วยไม้ฟ้ามุ่ยนับว่าบานสะพรั่งสีครามแก่น่าดูชมตามคาคบไม้สูงขึ้นไปส่งกลิ่นหอมฟุ้งจากที่สูงกระจายไปไกลมวลหมู่พมรผู้พึ่งตอมกันหนึ่งหึ่งอยู่ทั่วๆไปเสียงนกกระทาขันหาคู่ดังมาจากป่าเบื้องหน้าไม่ไกลส่วนนกเขาขันกรุกรูดังห่างไกลและมีเสียงขานรับกันเป็นทอดๆตามยอดไม้สูงดนตรีไพรยังคงจะขับกล่อมอยู่เช่นนี้ชั่วนาตาปีขณะนั้นชนีฝูงหนึ่งแตกตื่นอะไรมาจากไหนไม่ทราบห้อยโหนผ่านหน้าทุกคนไปตัวที่รั้งท้ายกลายเป็นชนีแม่ลูกอ่อนซึ่งมีลูกอ่อนห้อยหน้าอกตัวหนึ่งอีกตัวห้อยหลังลูกลักไว้ข้างหลังลูกช้างไว้ข้างหน้าพ่อเลี้ยงแงหน้าขึ้นพึมพำเบาๆชนีแม่ลูกอ่อนตัวนี้รู้สึกจะเชื่องช้าผิดปกติอุ๊ยลูกชนีสองตัวนั่นน่ารักจังจริงๆด้วยยังกะคอนสองสาวตื่นเต้นชี้ไม้ชี้มือตามไปอยากได้ไหมครับผมจะไปดักหญิงแม่มันและเอาลูกมาให้พันศักดิ์รีบขันอาสาเพื่อเอาใจอย่าเชียวนะ
ถ้าคุณยิงชนีตัวนี้หรือตัวไหนฉันจะยิงคุณไส้แตกเลยเชียวไม่เชื่อคอยดูสิพัชริยาตวาดเข้าใส่มีอย่างที่ไหนข้าแม่เอาลูกบาปหนาสาหัสตกนรกหมกไหม้ไม่มีวันได้ผุดได้เกิดจะบอกให้พันศักดิ์หน้าม่อยโทษสิงขรนั่นแหละที่ทำให้พัชริยาเปลี่ยนไปในที่สุดหัวหน้าคณะก็สั่งให้ทุกคนหยุดพักใกล้ริมฝั่งน้ำปิงตอนบนซึ่งเป็นเกาะแก่งหินผาชะโงกงามสวยงามน้ำปิงตอนบนใสสะอาดเลยจากที่นี่ไปอีกเพียง10กิโลเมตรเท่านั้นก็จะถึงต้นกำเนิดของแม่น้ำปิงตรงนั้นเป็นบริเวณอ่างสรงของเทือกเขาผีปันน้ำเราจะพักกันที่นี่เย็นๆค่อยกลับพ่อเลี้ยงสันธานสั่งลูกแดงกับหนูนิดจะเดินเล่นชมทิวทัศน์ในบริเวณนี้ก็ได้นะเอาพวกผู้ชายไปเป็นเพื่อนสักสองคนไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณลุงหนูกับแตงจะไปกันแค่สองคนเดินใกล้ๆบริเวณนี้ไม่ต้องให้ใครไปด้วยก็ได้งั้นก็ตามใจแต่อย่าไปไกลนักนะลูกค่ะคุณพ่อสองสาวเดินหายเข้าป่าไปแล้วท่านหัวหน้าคณะนอนเอกเนกศีรษะหนุนหินก้อนใหญ่ริมฝั่งแม่ปิงโดยมีลูกหาบสองคนบีบนวดให้ลูกหาบอีกสองคนกำลังก่อไฟตามที่สิงขรสั่งไว้ส่วนเจ้าตัวหายตัวไปพัชริยาและสุกัญญานั่งพักริมฝั่งน้ำเหนือที่พักขึ้นไปเพียงเล็กน้อยที่นั่นมีโขดหินเนินสไลด์สวยงามคล้ายที่ออบหลวงอำเภอฮอดนี่ตางตอนเช้าใครเอาช่อฟ้ามุ้ยมาไว้ที่โต๊ะอาหารสุกัญญาถามจะมีใครก็ในนั่นเอามาได้ยังไงเห็นอ่อนในที่สูงสูงทั้งนั้นได้ไม่ได้ก็เต็มแจกการสอนไม่ล่ะถ้าสอนพวกนี้จะสั่งให้เอามาอีกโดยบอกว่าเธอสั่งเรื่องอะไรเธอสั่งก็ว่าเธอสั่งสิมาแอบอ้างชื่อฉันทำไมเออนี่แตงพูดถึงในนั่นเมื่อวานฉันสงสัยเต็มทีว่าเขาทำยังไงนะหมาบ้าสามตัวนั่นถึงได้เพ่นกลับก็อีกแค่ลงนั่งหันหน้าเข้าหามันเหลือเชื่อจริงๆหรือว่าในนั่นพูดภาษาหมาได้บ้าสิคนพูดภาษาหมาได้นี่อย่าว่าแต่เธอเลยฉันอยู่ในเหตุการณ์ยิ่งงงเต๊กกว่าเธอหลายเท่านักฉันนึกว่าได้แผลแน่ๆเพราะมีตั้ง3ตัวเปิดที่ห้อยไปหรือหมดกลายเป็นท่อนเหล็กที่แกว่งได้พัชริยาบอกพร้อมกับทำท่าสั่นหนาวแตงๆดูนั่นสุกัญญาชี้มือไปทางข้างหลังเพื่อนสาวคนอะไรพูดถึงก็มาทันทีสิงขรเดินเข้ามาหาสองสาวด้วยจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่งโดยมีสิ่งมีชีวิตเกาะห้อยตามตัวมาด้วยเมื่อมาถึงจึงพูดขึ้นว่าผมเอาสองตัวนี้มาฝากเลี้ยงครับไม่รอคำตอบใดๆยื่นชะนีตัวน้อยสีน้ำตาลให้กับสุกัญญาลูกชะนีตัวนั้นเหมือนรู้ใจเขากระโดดไต่มือเข้าไปกอดหญิงสาวทันทีอุ๊ยน่ารักจังดูที่กอดคอแจเลยฉันเอาตัวนี้แหละเธอบอกอย่างดีใจแตงแตงของเธอสีดำนั่นสิงขรปลดลูกชะนีตัวนั้นส่งให้พัชริยาไม่รับก็จำเป็นต้องรับเพราะลูกชะนีตัวน้อยไต่เดี่ยววิ่งเข้าไปกอดคอแล้วเหมือนกับตัวของสุกัญญาสองสาวดีใจจนออกนอกหน้าต่างคนต่างก็อวดกันว่าของใครน่ารักกว่ากันสิงขรเมื่อหมดหน้าที่แล้วจึงทำท่าจะหันหลังกลับต้องสะดุ้งเฮือกเดี๋ยวก่อนคุณเอาลูกชะนีสองตัวมาจากไหนพัชริยาถามเสียงกล้าวเอามาจากโพรงหินข้างหน้าโน่นครับชี้มือประกอบแล้วแม่มันไปไหนตายแล้วครับเป็นอะไรตายถูกยิงใครยิงพัชริยาถามเสียงดังจ้องมองสิงขรเขม็งพร้อมกับชักปืนออกมาจากซองเล็งสวนหลังตรงหน้าอกซ้ายของเขานั่งลองเล่ตอบคำถามฉันมาไม่ทราบครับมันตายก่อนหน้าที่ผมจะนำลูกมันมานี่ครับคุณยิงมันใช่ไหมเปล่าครับผมไม่ได้ยิงโกหกฉันสั่งแล้วห้ามยิงแม่ชะนีเอาลูกเด็ดขาดคุณยังฝ่าฝืนคำสั่งของฉันจริงๆครับมันโดนยิงมาก่อนแล้วซากแม่มันอยู่ไหนเอามาให้ฉันดูเดี๋ยวนี้นะฉันจะดูว่าบาดแผลเก่าหรือใหม่ไม่งั้นฉันจะยิงนายเดี๋ยวนี้เธอกำชับเสียงดุใบหน้างามดูถมึงถึงหน้ากลัวผมฝังมันเรียบร้อยแล้วครับแสดงว่าคุณจงใจกบเกลื่อนหลักฐานและคุณมีเจตนาที่จะฝ่าฝืนลองดีคำสั่งของฉันฉันสั่งห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วว่าอย่ายิงแม่เอาลูกมันบาปหนาสาหัส
ถ้าเป็นแกโดนเขาฆ่าแม่แล้วทิ้งแกไว้ตั้งแต่เล็กๆแกจะมีความรู้สึกยังไงพัชริยาโกรธจนตัวสั่นแล้วเดินเข้าหาจำเลยซึ่งนั่งขัดสมาธิใบหน้าเรียบเฉยเอาเลยตางฉันจะช่วยหญิงสามถ้ายังไม่รับสารภาพสุกัญญาสนับสนุนอีกแรงหนึ่งแล้วก้มลงรูปหัวชนีพลางพูดว่าถอลูกแม่จะแก้แค้นคนใจโหดให้นะลูกนะ